าติโยมและสาธุชนทุกท่านกับผมพระประพันธ์ธีระธรรมโมมาจากศูนย์จังหวัดยะลาอายุ63ปีหลวงพี่ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำบุญท่านก็ได้อธิบายรายละเอียดหลวงพี่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากสำหรับผู้ชายไทยทุกคนจะได้เป็นเสบียงบุญติดตัวไปทุกภพทุกชาติการเดินธรรมยาตราหลวงพี่ได้ฟังพระอาจารย์พูดชี้แจงว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากของชีวิตและสามารถเป็นบุญที่ติดตัวไปทุกภพทุกชาติแล้วก็ญาติโยมที่มานั่งสาธุการเขาก็ได้รับส่วนบุญด้วยเพราะว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกตั้งใจว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเคยมีศาสนิกชนได้จุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้าผลบุญอันนี้ได้ส่งผลยิ่งใหญ่มากทำให้เราสามารถเอาบุญจากการจุดประทีปคนไปเพราะมันเป็นแสงสว่างของชีวิตนำพาสรรพสัตว์ได้พ้นทุกข์ได้มากมายหลวงพี่ประทับใจมากโครงการนี้อยากจะขอบคุณวัดพระธรรมกายมากเพราะเป็นหนึ่งเดียวของโลกนับว่าเป็นวัดที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองของโลกที่ได้มาเป็นตัวแทนในการนำสรรพสัตว์ให้พ้นจากอบายมุขแล้วก็สามารถก้าวข้ามไปสู่ความสุขในวัฏฏะสงสารได้โอกาสนี้หลวงพี่อยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมในกิจกรรมธรรมยาตราปีที่10ของวัดธรรมกายนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่บุญยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทำให้สาธารณชนของประเทศไทยเราสามารถก้าวข้ามไปสู่ในภพภูมิที่ทำให้ชีวิตเราไม่ต้องมารับทุกข์จะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตครับ